ครีมนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรูปทรงต่างๆกันนะคะคำแรกอ่ะเดี๋ยวขอเอาปากกามาโอเคมารุคำแรกนะคะมารุวงกลมโจโฮเกสี่เหลี่ยมผืนผ้าถัดมาซังคากุเกสามเหลี่ยมฮักคากุเกแปดเหลี่ยมชิคากุหรือชิคากุเกสี่เหลี่ยมฮิชิกาตะทรงสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดถัดมาค่ะลกคากุเกหกเหลี่ยมถัดมานะคะโฮชิกาตะรูปทรงดาวคำว่าคาตาจินะคะมันอ่านออกเสียงว่าคาคาตะในกรณีที่มันเป็นคันจิผสมกับสองตัวเนาะเห็นไหมคำว่าโฮชิกาตะนะคะมันจะออกเสียงกะตะไม่ใช่คาตาจินะคะงั้นต้องจำนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้ทุกคนคงจะได้เรียนรู้รูปทรงในแบบต่างๆในภาษาญี่ปุ่นนะคะใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์ไม่อยากพลาดคลิปดีๆกดติดตามเพจเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ง่ายๆจากญี่ปุ่นหรือช่อง YouTube แม่หญิงเจแปนหรือทาง TikTok นะคะขอบคุณมากค่ะ